นี่จ้าเดือดพุดๆขึ้นมาจังซี่แล้วลูกซีนบวมแล้วซุปแน่นอน 100% แล้วเด้อจ้านี่ๆๆๆยังกินทีอันดับแรกเนาะจ้าเนาะถ้าสิมาตำน้ำจิ้มน้ำจิ้มหรือน้ำย่ำก่อนมักพริกนี่ก็แล้วแต่ตามใจมักไผมักมันนะจ้ามักเผ็ดก็ใส่หลายมักบ่เผ็ดก็ใส่หน่อยแล้วก็มีกระเทียมนำเด้อค่ะ2-3 กลีบแล้วแต่ความมักคืออันนี้ก็ว่ากันบ่ได้มักไผมักมันนะจ้าแล้วก็ตำประมาณนี้จ้าพริกมันหลายบ่ตำแหลกหลายดอกค่ะพ่อเมียบเต็งเอาตำบ่พริกบ่แหลกเพิ่นสิว่าเมียบเต็งเอาซ้ำเมียบเต็งเอาเพิ่นมักวางสีต่อพ่อแม่เพิ่นว่าแต่สมัยก่อนเดี๋ยวเฮาไปลวกนี่ค่ะไปลวกลูกชิ้นกันก่อนเดี๋ยวก่อนอื่นเอาลูกชิ้นไปล้างก่อนนะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาซื้อมา30 บาทจ้าพ่อน้ำเฮาเดือดแล้วจังซี่แม่นบ่ค่ะเอาลูกชิ้นปลาที่เฮาล้างแล้วมาลวกเลยนี่จ้าเดือดพุดๆขึ้นมาจังซี่แล้วลูกชิ้นบวมแล้วซุปแน่นอน 100% แล้วเด้อจ้านี่ลูกชิ้นบวมเต็มหม้อแล้วปิดเตาจ้ะปิดเตาแล้วจ้ะเฮาก็ปาดลูกชิ้นออกไปย่ําเลยจ้าเห็นบ่มันบวมขึ้นแล้วซุปราคาเดี๋ยวมันก็ยุบลงเด้อค่ะบ่ต้องกังวลนี่เต็มถ้วยปลือเลยวัตถุอุปกรณ์เฮาเรียบร้อยนี่ลูกชิ้นลวกนี่ปลากระพักที่เฮาเตรียมไว้นะเดี๋ยวเฮามาร่งมือยำกันเลยนะจ๊ะบอกพริกกับกระเทียมที่เฮาเตรียมไว้นะจ๊ะตำเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะต่อไปก็เป็นน้ำตาลทรายจ้าน้ำตาลทรายจักส่วนนึงด้วยค่ะแล้วแต่ไผสิใส่ไส้แดงไส้ขาวหรือว่าใส่น้ำตาลตะโนดน้ำตาลบักพร้าวน้ำตาลปี๊บก็แล้วแต่ความต้องการเลยจ้าบาดนี้ก็น้ำปลาจะน้ำปลาน้ำปลาประมาณ2 ช้อนเด้อค่ะ2 ช้อนแล้วต่อไปกับบักนาวบักนาวน้ำไล่ๆบักนาวจากต้นอยู่สวนของเฮาเองนึงแหละบีบบักนาวน้ำลายแตกหน่วยนึงก็พอละจ้ะหน่วยใหญ่ๆบักนาวสวนเฮาเองน้ำลายหลายนี่ก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันให้น้ำนี่จ้ะคนจักน้อยให้น้ำตาลละลายจักน้อยด้วยจ้ะเด้อเราจะใส่น้ำต้มซุปลงไปจังน้อยนึงให้พ่อมีน้ำเด้อค่ะไผมีน้ำซุปก็ใส่น้ำซุปอันนี้แล้วแต่ผู้มักเด้อค่ะไผมักก็ใส่ไผบ่มักก็บ่ใส่เนาะจ้ะเนาะผงชูรสหน่อยนึงแล้วแต่ค่ะน้ำย่ำปรุงตามใจเฮามักเนาะรสชาติไผกินแบบใดก็ปรุงแบบนั้นชิมมันก่อนได้เลิศแล้วค่ะเลิศแล้วก็อันนี้ลูกชิ้นลวกเนาะค่ะไผสีหั่นกับหั่นไผบ่หั่นกับมดลูกแบบนี้ล่ะค่ะของมักเนาะของมักระบานนี่กับผักที่เฮาหั่นเตรียมไว้เด้อค่ะ
มีหอมหัวใหญ่เนาะมะเขือเทศแครอทผักขื่นทรายผักบัวแล้วก็กะหล่ำปีค่ะกะหล่ำปีอย่าใส่หลายแล้วเถอะผักหลายๆเดี๋ยวมันบ่แซ่บเพิ่นว่าผักก็สิหลายโพดโอ้กินได้เป็นตำบลเลยล่ะค่ะนี่อ้าวส้มให้เข้ากันเลยจ้ะส้มส้มเลยว้าวว้าวอ่ะยังกินที่